เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอกสารเรียบร้อยครับแล้ววันนี้ลุงมีหลักทรัพย์อะไรมาประกันตัวลูกชายครับอ๋อลุงก็ไม่มีเงินมากมายหรอกจะมีก็แต่โฉนดที่ดินอะพอจะเป็นหลักประกันได้ไหมครับได้สิครับลุงลุงไม่ต้องห่วงนะครับถ้าลูกชายของลุงได้รับการปล่อยตัวและปฏิบัติตามที่ศาลสั่งโฉนดที่ดินของลุงเนี่ยลุงได้คืนแน่นอนครับลุงเห็นคนติดเครื่องอะไรไว้ที่ขามันคือเครื่องอะไรแล้วลูกของลุงจะต้องใส่แบบนี้ไหมครับเครื่องนี้ใช่ไหมครับลุงใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่ากำไร EM ครับลุงมีไว้สำหรับจำกัดพื้นที่การเดินทางของผู้ที่สวมใส่โดยเราจะมีศูนย์ควบคุมตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนะครับถ้าใครที่คิดจะแกะทำลายหรือหลบหนีแล้วก็มันก็จะส่งสัญญาณเตือนมาที่เราทันทีเลยครับอ๋อครับครับขอบคุณมากครับ